วันนี้นะคะพิมอยู่ที่โยโกฮาม่าแล้วพิมจะพาทุกคนมานั่งกระเช้าลอยฟ้ากลางเมืองโยโกฮาม่ากันโยโกฮาม่าแอร์คาบินค่ะโยโกฮาม่าแอร์คาบินนะคะมาง่ายมากเลยนี่ที่ทุกคนเห็นข้างหลังพิมอันนี้คือสถานีรถไฟนะแล้วก็มีร้านขายของด้วยโยโกฮาม่าบาซ่านะคะมันอยู่ที่เดียวกับสถานีซากุระกิโจนะคะคือมาง่ายลงจากสถานีปุ๊บมาปุ๊บเราก็จะเจอเลยอยู่ทางฝั่งนี้นะโยโกฮาม่าแอร์คาบินนะคะแล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้าด้วยแถวนี้ของกินเยอะมากนะแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับของใหม่อันนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อปี2021นะคะเปิดเมื่อเร็วๆนี้เลยนะไปเราไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราต้องมาต่อแถวรอนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดนะก็ข้างหน้านะคะเขาก็จะมีเขียนว่าต้องรออีกประมาณกี่นาทีนะเมื่อกี้ก็เราไปดูก็จะประมาณ50-60 นาทีนะจ๊ะก็รอกันต่อไปอันนี้มีแบบเป็นตู้ด้วยนะคะทุกคนตู้อัตโนมัตินะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นเคาน์เตอร์นะจ๊ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปซื้อตั๋วมาแล้วนะตั๋วราคาไปกลับนะคะ 1,800 เยนนะคะแต่ว่าจะซื้อเป็นขาเดียวก็ได้นะแต่แนะนำให้ซื้อเป็นไปกลับดีกว่าเย้สบายคือเราได้นั่งแบบเหมือนเป็นกรุ๊ปราคันเลยนะคะตอนนี้นะเออดีเฮ้ยทุกคนบรรยากาศมันฟินมากเลยอ่ะเออแล้วยิ่งแบบในคาบินนะเขามีเพลงเปิดด้วยนะเพลงแบบเข้ามาเอ้ยเขาเปิดจนถึงดึกเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามานั่งกลางคืนเราจะได้บรรยากาศของไฟสวยๆของโยโกฮาม่าค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวมันถึง5นาทีไหมไม่น่าถึงอ่ะก็มันแค่600กว่าเมตรเนาะแป๊บเดียวอาชิโมโตะนิโกจิโนตอนนี้เราก็ลงกันแล้วนะคะอีกฝั่งนึงนะจะเป็นสถานีอึ้งกะพาร์คนะคะตรงนี้นะก็จะเหมือนเป็นสวนสาธารณะนะใหญ่ๆอยู่ริมน้ำเลยแล้วก็อยู่ใต้ตัวกระเช้าด้วยนะคะรวมถึงมีอาคารที่เป็นห้างนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะพอเราออกมาจากประตูนั้นนะคะทางออกจะอยู่ทางนี้นะไปตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเห็นตึกนู่นเห็นไหมตึกนู่นอันนั้นอ่ะคือตึกข้างๆที่เรานั่งมาจากซากุระกิโจนะคะตรงนั้นนะจริงๆถามว่าเดินได้ไหมมันก็เดินได้แหละมันไม่ใช่ไกลขนาดนั้นตอนแรกน้ำเราแนะนำให้ซื้อแบบโอโฟคุก็คือแบบไปกลับนะคะแต่พอมาจริงๆแล้วซื้อขาเดียวก็ได้นั่งรอบเดียวก็ได้นะแล้วเดินกลับเอานะมันไม่ได้ไกลเลยนะจริงๆเดินเออเป็นอะไรที่เดินได้แต่ทุกคนตอนแรกเออคิดว่าเฮ้ยมันเดินไม่ได้ก็ว้าอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เดินได้นะอากาเรนจ้าอ๋อสวยเอออ๋ออะไรมายูเมียนี่น่ะไปไหมเดินไหมนี่นะคะทุกคนพอเราลงมาจากเคบินนะฝั่งอึ้งกะพาร์คนะคะเสร็จแล้วนะพอเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเราก็จะออกมาโซนที่เป็นตึกแดงของโยโกฮาม่านะได้เดี๋ยวเราพาไปเดินดูตึกแดงกันด้วยนะพอเดินลงมานะคะตรงนี้มันก็มีที่ให้เดินเที่ยวเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อย่างเนี้ยอากาเรนกาที่เรากำลังจะไปเนี่ยนะคะก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันแล้วก็เหมือนเป็นจุดท่องเที่ยวของที่นี่นะก็เดินส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกพาร์คหรือมิวเซียมหรืออะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะคะแต่จะได้บรรยากาศที่ดูไม่เหมือนญี่ปุ่นเนาะเออดูไม่เหมือนญี่ปุ่นเลยเออเหมือนอยู่ยุโรปงี้ต
รงนี้มีรถเมล์นั่งมาได้นะคะทุกคนแต่ไม่รู้มาจากไหนวะอ๋อมาจากป้ายเมื่อกี้นี่อ่ะเออตึกแดงของโยโกฮาม่านะคะเมื่อสมัยก่อนนะเคยถูกใช้เป็นอาคารเก็บของของศุลกากรมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่นะคะเพื่อจะอนุรักษ์วัฒนธรรมของย่านโยโกฮาม่าไว้ค่ะไม่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยทุกคนตรงนี้เหมือนอยู่ต่างประเทศมากเลยนะดูดิพอเราเดินมาสุดอากาเรงก้านะคะเราก็จะเจอกับท่าเรือนะท่าเรือตรงนี้นะคะจะมีครูซเนี่ยอย่างที่เราเห็นอันนี้นะอันนี้คือครูซที่ล่องรอบอ่าวนะคะเวลาตารางเวลาเขาก็จะมีบอกตรงนี้นะรวมถึงตัวเรือนะคะที่ไปที่มินาโตะมิไรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ไอ้ข้างหลังตึกเห็นนะตึกข้างหลังพี่เนี่ยตึกใหญ่ๆข้างหลังที่เห็นเนี่ยเป็นเทอร์มินอลนะคะสำหรับเรือครูซเรือลำใหญ่ๆที่ผ่านมาตรงนี้นะเป็นสำหรับ international passenger นะคะผู้โดยสารต่างชาติที่นั่งเรือครูซมาลงที่โยโกฮาม่าเองจ้ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเรานั่งตัวกระเช้านะมาลงที่อึ้งกะพาร์คนะเราก็จะได้มาเดินสวนที่นี้ด้วยนะคะดูอากาศเรงก้าหรือว่าจะมานั่งครูซชมอ่าวโยโกฮาม่าก็ยังได้นะจ๊ะแล้ววันนี้อากาศดีด้วยเนอะฟ้าใสเมฆใช่เราเมฆไม่มีเลยเนาะเออแต่ว่ามันเป็นวันหยุดคนเยอะมากนะมาเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกระเช้ากลับกันนะคะฝั่งซากุระกิโจสเตชันนะโอ้แดดดีมากไปก่อถ้าใครซื้อตั๋วแบบไปกลับนะคะเวลากลับเราต้องมาเข้าประตูนี้นะอย่าเข้าประตูผิดนะแล้วก็ต้องอย่าลืมทิเก็ตด้วยนะกระเช้าที่นี่นะคะมีความยาวแค่630เมตรเท่านั้นนะคะไม่ใช่ระยะทางที่ยาวนะแต่วิวก็จะได้วิวแบบนี้กลางคืนก็จะได้อีกแบบนะแนะนำถ้ามาแต่ตอนกลางวันนั่งเที่ยวเดียวแล้วเดินกลับนะราคาก็จะถูกกว่านะคะหรือถ้าอยากจะเห็นวิวกลางคืนด้วยให้มาตอนก่อนพระอาทิตย์ตกนั่งรอบหนึ่งแล้วก็ไปเดินเล่นแล้วขากลับก็คือเป็นกลางคืนจะได้เห็นไฟอันนั้นก็น่าจะดีกว่านะกระเช้าที่นี่มีความสูงจากพื้นนะคะ40เมตรนะไม่สูงมากค่ะไม่น่ากลัวเลยเป็นกระเช้าหวานเย็นนะจ๊ะประมาณนี้นะคะสำหรับโยโกฮาม่าแอร์ไม่จบโยโกฮาม่าแอร์คาบินค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกระเช้าลอยฟ้าใจกลางเมืองโยโกฮาม่านะถ้ารอบหน้านะคะเปิดประเทศเมื่อไหร่พิมก็อยากให้ลองมาการเดินทางง่ายมากๆหน้าสถานีรถไฟเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกแล้วแต่ว่าใครอยากได้อะไรแบบนั้นเราสามารถเลือกช้อยได้นะคะรอบหน้าไปไหนไปอีกก็จะทำวิดีโอมาให้ดูกันอีกค่ะแล้วสำหรับวันนี้ข้อมูลลิงก์นะคะก็จะแท็กไว้ในข้อมูลรายละเอียดของวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย